สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Mushroom Horror วันนี้เราจะมาสปอยหนัง horror สยองขวัญที่มีชื่อเรื่องว่า low life เรามาเริ่มกันเลยครับหนังเปิดฉากมาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาชายคนหนึ่งกำลังวิ่งหนียังหวาดกลัวในป่าซึ่งมีฆาตกรคนหนึ่งถือมีดไล่ล่าเขาอยู่เขาตะโกนร,ร้องขอความช่วยเหลือแต่ขาของเขาบาดเจ็บเลยทาให้วิ่งไม่ถนัดมันใช้มีดจัดการที่ข้อเท้าจับหัวและจัดการที่คอ จนเขาสิ้นใจไปทันทีพร้อมกับดึงร่างของเขาหายเข้าไปในความมืดสลับมาเป็นธรรมชาติอันสวยงามนอกเมืองรถอาวีคันหนึ่งขับมาตามเส้นทางผ่านบรรยากาศของหมอกในช่วงเช้ามีรูปของครอบครัวหนึ่งแปะอยู่ทุกคนหยุดรถย่างสเต็กกันคนทางขวาคือพ่อชื่อคีธคนซ้ายคือลูกชายคนเล็กชื่อเจฟฟรียและภรรยาชื่อแคทลีนเขาตะโกนเรียกลูกสาวคนโตที่ชื่อเอมมี่มาทานด้วยกันซึ่งเธอกำลังนั่งคุยโทร ับกับแฟนที่ชื่อแร์พอเธอวางสายลง พ่อก็ตำหนิเพราะอยากให้เธอห่างจากมือถือบ้างและแม่ก็บอกว่าปีหนึ่งเราจะมาแบบนี้แค่ครั้งเดียวก็อยากให้เธอตามใจพ่อหน่อยพ่อยกจานสเต็กให้แต่เธอบอกว่ายังอิ่มจากมื้อเช้าอยู่เลยซึ่งพ่อก็ไม่เข้าใจและอยากให้เอนจอยด้วยกันแต่เธอก็ไม่สนใจและขอออกไปเดินเล่นแถวนี้สักหน่อยพ่อเลยหันมาคุยเล่นกับทั้งสองคนแทนพ่อชอบธรรมชาติของที่นี่มากเจฟฟรีย์นั่งนับช็อกโกแลตหลายชิ้นในมือมีเสียงของรถยนต์ขับมาทางนี้เป็นรถ ถกระบะคันหนึ่งขับมาจอดชายที่ใส่หมวกชื่อบิลลี่ลงมาก่อนส่วนอีกคนที่ชื่อเวิร์นลงมาตามทั้งคู่เดินมาหาพวกเขาสันโงกหน้าเข้าไปในรถแล้วแซวว่าปาร์ตี้กันน่ากินเชียวพ่อออกมาทักทายด้วยรอยยิ้มพวกเขากำลังตามหาชายที่ชื่อเมลิเออร์และถามพ่อว่าเห็นหรือเปล่าบิลลี่บอกว่าเมลิเออร์นั้นเป็นลูกที่ลูกน้องของพวกเขาพ่อบอกว่าไม่เห็นเพราะพวกเขาแค่ผ่านมาปิกนิกแถวนี้เท่านั้นเขาพูดขึ้นมาว่าสเต็กดูน่ากินจริง เจฟฟรีย์เดินเข้าไปหาและถามว่าเขาอยากได้ช็อกโกแลตกันไหมพอพ่อเห็นก็พูดเบาๆให้เขากลับมานี่ทั้งสองคนหัวเราะชอบใจเขาหยิบมแมลงใส่ถุงขึ้นมาแล้วบอกว่าแลกกับไอ้น,นี่ก็ได้พร้อมกับกินโชว์ให้เขาดูซึ่งเจฟฟรีย์ก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาโอเคเขาเลยแซวว่ายัางไม่ทันได้กินเลยอย่าเพิ่งอ้วกไปก่อนจนเขาต้องเดินกลับมาพ่อรีบบอกว่าต้องไปแล้วแต่พวกเขาก็ไม่ได้สนใจและถามว่าพ่อนั้นมาจากไหนซึ่งพ่อก็ตอบว่าลอสแองเจลิส เขาได้ยินกับว้าวพร้อมกับหยิบช็อกโกแลตขึ้นมากินพอแอมมี่กลับมาถึงก็โดนพวกเขาแซวว่าสาวที่ไหนวะเนี่ยกุถามเธอว่าเห็นเมลีเออร์ไหมพอตอบแทนว่าเธอจะไปเห็นได้ยังไงแล้วสั่งให้เธอขึ้นไปบนรถซึ่งเธอก็ทําตามทํากลางสายตาของบิลลี่ที่มองเธอเขาบอกว่าจะเป็นอะไรไหมถ้าอยากขึ้นไปเช็คในรถหน่อยใช้เวลาไม่นานหรอกแค่หนาทีก็เสร็จแล้วถ้าทุกอย่างโอเคพวกนายก็ไปได้พอยิ้มออกมาแล้วตัดบทวันนั จะจบธุระของเรากันแล้วก็บอกกับบิลลี่ว่าสัมผัสได้ว่าคนแถวนี้ไม่ต้อนรับเราอ่ะเลยทิ้งท้ายว่าจะเจอน้องชายเขาก็ให้บอกกันหน่อยแล้วกัน พอพูดเสร็จทั้งคู่ก็ขึ้นรถแม่รีบบอกให้เจฟฟรียช่วยกันเก็บของแล้วทั้งสองคนก็ออกไปจากที่นั่นพร้อมกับเอมมี่ที่ลงมาดูทุกคนเก็บของแล้วรีบออกเดินทางสองพี่น้องเล่นเกมต่อคำ Adjective แม่ถามพ่อว่าจะพักในเมืองนี้ก่อนหรือเปล่าพ่อบอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจเธอเลยคิดว่าเราควรขับรถออกไปจากที่นี่ก่อนดีกว่าเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปทุกคนขับรถมาตามเส้นทางก็เกิดไปเจอกับสคนนั้นโดยบังเอิญอีกครั้งรถของ พวกเขาจอดเสียอยู่กลางทางพ่อบนขึ้นมาทันทีทำไมต้องมาเจอกันอีกแม่รีบบอกให้เขาวนรถกลับแต่พ่อบอกว่ารถคันนี้มันไม่ได้วนง่ายขนาดนั้นพร้อมกับเห็นเขาถือปืนอยู่ด้วยแม่รู้สึกใจคอไม่ค่อยดีแต่พ่อก็บอกว่าจะเย็นๆเดี๋ยวเขาจัดก,การเองท่ามกลางเจฟฟรีย์กับแอมมี่ที่สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งคู่เดินมาเคาะที่รถพอ่อลถกระจกแล้วถ,ถามว่ามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าเขาบอกว่าจู่ๆรถก็เสียไม่รู้ทำไม บิลลี่คิดว่าเป็นพรมลิกิตที่ได้เจอกันอีกแม่กระซิบให้พ่อเดินหน้าต่อเพราะเดี๋ยวก็มีคนอื่นมาช่วยพวกเขาเวิร์นพูดออกมาว่าขอติดรถไปด้วยได้หรือเปล่าพร้อมกับบอกว่าไม่ต้องกลัวพวกเรานั้นเป็นคนดีเปินที่เห็นนี่คือเอาไว้ป้องกันตัวเพราะพวกสัตว์มันเยอะแม่ส่งสัญญาณให้เขาปฏิเสธพ่อเลยพูดขอโทษและปฏิเสธเขาไปเขายังยื้อว่าแค่รับบิลลี่ไปคนเดียวก็ได้เพราะยังไงพวกเขาก็ต้องขับลงใต้อยู่แล้วและนั่นก็ผ่านบ้านของ เขาพอดีเขาเสนอให้พ่อไปส่งบิลลี่แล้วบิลลี่จะได้เอารถที่บ้านอีกคันมารับเขาแม่ได้ยินก็ส่งสัญญาณว่าไม่เขาพยายามเกลี้ยกล่อมจนพ่อเริ่มลังเลและชะโงกไปดูรถของทั้งคู่มองไปเห็นท้ายรถที่คลุมบางสิ่งไว้พอเขาเห็นก็บอกว่าอย่ามายุ่งกับเรื่องของเขาจะดีกว่าพ่อขอเวลาหนึ่งวินาทีแล้วหันมาถามแม่ว่าเอายังไงดีช่วยรับมาสักคนดีไหมแม่ฟังเสร็จกระส่ายหัวไม่เข้าใจพ่อเลยหันมาบอกว่าโอเคให้บิลลี่ ขึ้นรถมาเลยเขาดีใจมากแล้วเดินมาขึ้นรถทันทีทําให้แม่เครียดจนต้องหยิบยาขึ้นมาทานเวิร์หันมาะตะโกนบอกน้องชายว่าจะสนุกให้มากจนเกินไปแล้วทุกคนก็ออกเดินทางกันต่อเขาตื่นเต้นมากที่ได้ขึ้นมาเอมมี่มองเขาจากในห้องเจฟฟรีย์ชวนเขามาเล่นเกมด้วยกัน แต่แม่ก็เบรกขึ้นมาว่าเดี๋ยวเราก็ถึงแล้วก็รีบบอกออกมาเลยว่าอยากเล่นเจฟฟรีย์เลยชวนเขาเล่นต่อคำ adjective เล่นกันไปครู่หนึ่งพอถึงตาของเขาเขาก็มองไปที่เอมมี่แล้วหันกลับมาพูดว่า delicious ซึ่งแม่ก็ได้ยินนี่เขาพูดจากคุกคามพอเลยปเปลี่ยนเรื่องหันมาถามเส้นทางแทนเขาบอกว่าตรงไปทางนั้นแหละเดี๋ยวก็เห็นเพราะบ้านของเขาเป็นหลังเดียวในถนนเส้นนี้ครอบครัวของเขาไม่คิดจะไปอยู่ในเมืองเพราะกฎหมายมันเยอะเกินไปจน ทำอะไรลำบากและเล่าต่อว่าบ้านของเขาอยู่มา80ปีแล้วเกิดเรื่องเยอะแยะเต็มไปหมดพ่อถามว่าอยู่กันกี่คนเขาบอกว่าอยู่กับลุงคนหนึ่งที่แก่มากแล้วแต่ทุกคนก็เรียกเขาว่าพ่อก็มีแค่เวิร์นกับเขาลุงและลูกพี่ลูกน้องคนเล็กอีกสองคนแม่อยากรู้ว่าน้องๆของเขาอายุเท่าไหร่ผมบอกว่าน่าจะประมาณ18กับ22ปีเขาเป็นคนดีโดยเฉพาะซาวานาเธออยู่ที่นั่นตั้งแต่เกิดพร้อมกับชวนพวกเขาให้อยู่ทานมื้อเย็นกันก่อน แม่หันมาขอบคุณเขาดึงสมุดจดคำของเจฟฟรีย์ไปแล้วบอกว่าเขานั้นขี้โกงพอเปิดดูโน้ตไปสักพักก็บอกว่าลายมือนี้มันคุ้นๆเหมือนเมลีเออร์น้องของเขาแม่กับพ่อมองหน้ากันเขาบอกว่าพกนายขโมยสมุดจดนี่มาจากเมลีเออร์หรือเปล่าพ่อขำออกมาว่ามันจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงเจฟฟรีย์ลุกไปทางอื่นแม่อยากรู้ว่าทำไมเขาถึงคิดว่าสมุดเล่มนี้เป็นของเมลีเออร์เขาบอกว่าตัวอามันเขียนกลับด้านแต่จู่ๆเจฟฟรีย ก็นํามีดมาจัดก,การเขาจากด้านหลังพมอแม่หันมาเห็นก็ตกใจรวมถึงพ่อและเอมี่ด้วยเขาทาหน้าสะใจมากที่ได้ลงมือพ่อตําหนิที่เขาไม่ยอมรอสัญญาณก่อนแม่รีบบอกว่าจะพึ่งดึงมีดออกมาเพราะเดี๋ยวมันเลอะเอมี่บอกว่าเธอไม่ทําความสะอาดให้แน่พ่อกับแม่คุยกันยังสนุกสนานจนบิลลี่ได้หมดลมหายใจไปสลับมาที่น้องสาวของบิลลี่ที่ชื่อซาวนาน่านำธนูมาเก็บพร้อมกับหันมามองดูรอบๆบ้านสลับมาที่พ่อกำ ันจัดการร่างของบิลลี่รวมถึงแม่และทุกคนด้วยพอตะโกนเรียกเอมมี่ให้มาช่วยกันยืนสิ่งที่ทําอยู่ให้เธอแล้วเธอก็นํามันมาใส่ในตู้แช่แม่นําบางสิ่งจากร่างของบิลลี่มาให้เพราะรู้ว่าเธอชอบเจฟฟรีย์โวยวายว่าทำไมเขาถึงไม่ได้บ้าง ซึ่งแอมมี่ก็ตบหัวเขาอย่างแรงว่ามีปัญหาหรือไงจนพ่อต้องห้ามไว้ระหว่างที่เธอกําลังพูดขอโทษแม่ก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นโทรศัพท์รุ่นเก่าของบิลลี่เขาหักมันทิ้งแล้วบอกทุกคนรีบเก็บกวาดให้เรียบร้อยกันดีกว่าเพราะเจ้าบ้านคงรอเราไม่ไหวแล้วเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปสลับมาที่บ้านของเบิร์นคุณลุงอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันผู้หญิงทางซ้ายชื่อจูลีอนในระหว่างที่ทุกคนกําลังคุยกันอยู่จู่ๆก็มีเสียงขอ ประตูดังขึ้นจนทำให้ทุกคนหันไปมองจูลี่คิดว่าไม่น่าใช่คนในบ้านเพราะประตูก็เปิดไว้อยู่ลุงคิดว่าเป็นบิลลี่มาล้อเล่นกันแต่สวาน่าคิดว่าไม่ใช่เธอคิดว่าน่าจะเป็นนายอำเภอมาที่นี่เรื่องแมรีเออร์ที่หายตัวไปหรือเปล่าแต่พอเดินมาเปิดประตูก็ต้องตกใจเพราะเจอกับครอบครัวของคีธยืนอยู่หน้าบ้านเธอตกใจถึงขั้นอุทานออกมาเพราะไม่คิดว่าจะเจออะไรแบบนี้พร้อมกับถามว่าพวกเขามาที่นี่ได้ยังไงพ่อบอกว่าโชคร้ายที่ รถอาีเสียเลยเดินมาไกล16กิโลเมตรจนถึงที่นี่แต่ซาวนาน่าก็สงสัยว่าเมืองอยู่ทางนู้นไม่น่าจะมาทางนี้ได้จูลี่ตำหนิเธอว่าจะเสียมารยาทแม่บอกว่าเจอกับญาติของพวกเธอที่ชื่อบิลลี่เธอตกใจที่พวกเขารู้จักกับเบลลี่พ่อบอกว่าเป็นบิลลี่นี่แหละที่แนะนําให้พวกเขามาที่นี่เพราะใกล้กว่าในเมืองเธอเลยเชิญพวกเขาเข้ามาข้างในคุณลุงดีใจมากที่มีแขกมาที่บ้านทุกคนแนะนําตัวให้กันลุงบอกว่าพวกเขาดูผู้ดีสะอาด อากันจริงพร้อมกับเชิญให้นั่งพ่อไม่อยากรบกวนและขอแค่ยืมโทรศัพท์ก็พอแต่ลุงก็บอกว่าไม่มีเพราะทางการคงไม่ลงทุนขนาดนั้นเพื่อบ้านหลังเดียวจูลี่บอกว่าเรามีมือถือแต่บิลลี่กับเบิร์นเอาไปใช้ผมแม่ได้ยินก็ตกใจว่าพวกเขาใช้มือถือกันแค่หนึ่งเครื่องเท่านั้นเธอบอกว่าไม่มีความจําเป็นเท่าไหร่เพราะสัญญาณที่นี่ก็มามาหายหายและคุณลุงก็อยากจะประหยัดด้วยพ่อเลยเล่นมุกออกไปว่าอ๋อก็เป็นรายเดือนแบบครอบครัวเหมาเหมาไง ซึ่งในประโยคจริงนั้นเขาพูดว่าซอรแบสิคาเลยยูลลอนเดอะแฟมิลี่พลานเดนคือพ่อจะสื่อว่าพกเขานั้นใช้รายเดือนแบบเหมาจ่ายหลายคนในครอบครัวแต่อีกความหมายหนึ่งคือจะบอกว่าพกแกนะ่ะอยู่ในแผนการของฉันแล้วซึ่งมันเป็นการเล่นคําที่ตลกายมากแล้วทุกคนก็เริ่มทานมื้อเย็นสปาเกตตี้ด้วยกันพ่อบอกว่าหน้าทานมากแต่เจฟฟรีย์ทำท่าแปลกๆแ,แม่เอาขึ้นมาดมรวมถึงแอมมี่ที่ดูไม่ค่อยจอยเท่าไหร่สวานนาเหมือนจะสัมผัส ได้พอพูดขอบคุณพวกเขาจูลี่บอกว่าซาวาน่าเป็นคนทําแต่พ่อแม่ลองทานก็บอกว่าอร่อยมากเอมมี่ลองแล้วก็บอกว่าอร่อยเหมือนกันซาวาน่าสงสัยวา่าพวกเขาไปเจอบิลลี่จริงแล้วทาไมถึงไม่นั่งรถของบิลลี่มาละ่ะนั่นทําให้พ่อถึงกับสาลักขึ้นมาแม่บอกว่าบิลลี่นั้นแยกกับเวิร์นเพื่อช่วยกันหาเมลีเออร์ตอนไปเจอเขาเลยไม่เห็นรถคุณลุงได้ยินแบบนั้นก็เข้าใจจูลี่ขอโทษทุกคนเพราะซาวาน่าที่สงสัยแบบนี้เป็นปกติ ่อยูแล้เธอเลยถามน้องสาวว่าคนพวกนี้ดูน่ากลัวไหมล่ะระหว่างที่ฟังอยู่พ่อก็เตรียมจะชักมีดแม่มองไปที่แอมมี่มีมีดซ่อนอยู่ในกระเป๋าของแม่พ่อปลดมีดเตรียมพร้อมเจฟรีย์เตรียมดึงมีดที่ซ่อนไว้เช่นกันคุณลุงยิ้มแย้มกับบทสนทนาบนโตะ๊ะพ่อมองไปที่พวกเขาเจฟรีย์ดึงมีดออกมาแต่จู่ๆก็มีเสียงฝีเท้าดังมากจากข้างนอกบ้านเจฟรีย์ตกใจแม่กับแอมมี่ก็ด้วยแล้วถามว่านั่นเสียงอะไรนะ่ะถึก ขำออกมาแล้วบอกว่าได้เวลาหลีกทางให้บิ๊กแม็กแล้วพร้อมกับตะโกนเสียงดังบอกว่าเรามีแขกมาที่บ้านพอตกใจว่าเขาหมายถึงใครเธอบอกว่าเป็นแฟนหนุ่มของเธอเองชื่อจริงๆของเขาคือแม็กแต่ทุกคนเรียกบิ๊กแม็ก เพราะว่าตัวของเขานั้นโคตรใหญ่เลยพอหันไปดูเขาวางค้อนปอนเสียงดังจนเอมมี่ตกใจทุกคนรีบเก็บอาวุธทันทีรวมถึงเจฟฟรีย์ด้วยพ่อกับเขาทักทายกันแม่เริ่มดูเครียดขึ้นมารวมถึงพ่อแต่จเจฟฟรีย์กลับดูตื่นเต้นถือให้เขามันนั่งเก้าอี้ของเธอเอมมี่ทำตัวไม่ถูกรวมถึงแม่ด้วยแล้วเขาก็เริ่มทานอาหารพอดีใจมากแล้วบอกว่าจะมีแขกคนอื่นมาเพิ่มอีกไหมสลับมาที่เวิร์นก็มีมือถืออีกเครื่องและ พยายามติดต่อหาบบลลี่เขาฝากข้อความไว้ว่ารอไม่ไหวแล้วเพราะรู้สึกท้องไส้ปั่นป่วนแล้วจูจ่ๆก็มีแสงไฟรถส่องมาเป็นนายอำเภอที่ลงมาจากรถเขารู้จักเวิร์นและถามว่ามาทําอะไรที่นี่เวิร์นกับเขาไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่เพราะเหมือนมีประเด็นที่เขา,เขาใจผิดคิดว่าพวกเวิร์นนั้นรับของโจรโดยที่เขายังไม่มีโอกาสได้พิสูจน์ตัวเองเลยทาให้เขาไม่ชอบคิดหน้านายอำเภอมาตลอดนายอำเภอถามว่าจะให้เขาไปส่งไหมแต่เขาก็ปฏิเสธทันที และเล่าเรื่องที่ออกมากับเบลลี่จนเจอกับครอบครัวของคีธซึ่งเดี๋ยวเบลลี่ก็คงออกมารับเขาในอำเภอแจ้งเรื่องของเมลีเออร์กับทางเขตไว้แล้วพร้อมกับถามอีกครั้งว่าจะให้ไปส่งไหมเขานิ่งไปพักหนึ่งแล้วบอกว่านึกอะไรขึ้นมาได้ว่าฉันควรยิงแกตรงนี้เลยดีไหมจะได้จบจบไปแถมไม่มีใครรู้ด้วยพวกเขาฟังเสร็จก็บอกลาอย่างกำขำในระหว่างที่นายอำเภอขับรถออกไปเขายังด่าคำหยาบแบบดูถูกตามหลังไปอีกด้วย พร้อมกับรีบกว้วกออกมาเพราะอั้นไว้นานแล้วซึ่งมันเป็นผลจากช็อกโกแลตของเจฟฟรีย์ที่เขาวางยาวไว้นั่นเองเจฟฟรีย์ยื่นช็อกโกแลตให้ทุกคนลุงปฏิเสธบอกว่าคนบ้านนี้ไม่กินของหวานแต่จูลี่บอกว่าเธอเอาและขอสองแท่งเอมมี่ขอตัวไปห้องน้ําคุณลุงเลยบอกให้ซาวาน่าพาเอมมี่ไปทีพร้อมกับชวนพ่อให้ค้างที่นี่เขาทาท่าคิดหนักอยู่พักหนึ่งแล้วหันมาขอบคุณลุงบอกว่าจูลี่เป็นช่างตัดผมในเมืองและชมว่าเธอตัดดีมากเผื่อใครจะอยาก เธอถ่อมตัวว่ายังอยู่ในช่วงฝึกงานและมีความสุขที่ได้ตัดนะ่ะั่นทําให้เจฟฟรีย์พ่อและแม่ตาลุกขึ้นมาทันทีที่ได้ยินคําว่าตัดเอมมี่เปิดเพลงนั่งมวลสมุนไพรอยู่ในห้องน้าซาวาน่าเคาะประตูและถามว่าเธอเสร็จหรือยังเธอตะโกนว่าจะออกไปแล้วและรีบเก็บของให้เรียบร้อยเช็คตัวเองที่กระจกนิดหน่อยแล้วเดินออกไปโดยพลาดทําสิ่งที่เก็บมาจากบิลลี่หล่นไว้ที่นี่จูลี่เข้ามาหาทั้งคู่พอดีเหมือนเธอรู้ว่ามาขัดจังหวะเลยชวนคุยเพื่อเปลี่ยน าากศและคุยว่าซาวาน่าได้สอบติดมหาวิทยาลัยในเมืองซึ่งเธอเป็นคนเดียวที่ได้เรียนต่อคนแรกของบ้านนี้คุณลุงบอกว่าได้เวลาฟังเพลงกันแล้วและขอให้ซาวาน่าเล่นสักเพลงหนึ่งก่อนนอนแล้วเธอก็เริ่มเล่นเปียนโนได้อย่างไพเราะนั้นทําให้เอมมี่อึ้งไปพักใหญ่ทุกคนนั่งดื่มดํากับบทเพลงที่เธอเล่นพอเธอเล่นจบทุกคนก็ปรบมือให้และพูดคุยกันอย่างสนุกสนานคุณลุงพาพ่อกับแม่มาดูห้องนอนซึ่งพ่อก็บ,บอกว่าห้อง ดีมากและขอบคุณเขาจูลี่พาคนอื่นมาดูห้องนอนของบิลลี่ซึ่งเป็นห้องขนาดเล็กที่นอนได้คนเดียวทั้งคู่พูดออกมาว่าน่าอยู่มากเอมมี่รีบโยนให้เจฟฟรีย์อยู่ห้องนี้ทันทีจูลี่ดีใจที่เขาชอบซึ่งเขาก็หันมาทำหน้าไม่พอใจใส่พี่สาวคนเดินเข้ามาในห้องหยิบลูกเบสบอลขึ้นมาดูรูปของบิลลี่พร้อมกับความรูปนั้นเอมมี่บอกว่าเธอนอนที่โซฟาก็ได้แต่จูลี่ก็ให้เธอนอนที่ห้องของซาวานานี่แหละเธอฟัง เสร็จก็ไม่พอใจนิดหน่อยว่าทำไมต้องเป็นห้องของเธอจูลี่บอกว่าห้องเธอมีบิ๊กแม็กตัวเบอเรออยู่แล้วผู้หญิงสองคนนอนเตียงได้ไม่อึอดอัดหรอกเอมมี่อยากรู้ว่าแฟนของเธออยู่ที่นี่หรือเปล่าซึ่งจูลี่ก็ขำและบอกว่าซาวานานั้นไม่ได้ชอบผู้ชายเธอเลยวุยวายที่โดนพี่สาวแฉนั้นทําให้เอมมี่ชอบใจมากเธอให้เอมมี่เข้าไปในห้องก่อนเลยเพราะเธอต้องไปเคลียร์สิ่งต่างๆข้างล่างก่อนพ่อขำมากที่บ้านนี้มีเด็กสาวสองคนอยู่กับ แ,แม่เลยพูดถึงบิ๊กแม็กว่าเขาตัวใหญ่กว่าพ่อทั้งสองเท่าพ่อฟังแล้วก็บอกว่าเรื่องเล็กเพราะเดี๋ยวช็อกโกแลตของเจฟฟรีย์ก็ทํางานแล้วแม่ถามพ่อว่าเห็นตอนเขากินมันหรือไงซึ่งพ่อก็ไม่เห็นแต่เชื่อว่าเขาจะกินเลยทําให้แม่รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับที่นี่พ่อเข้ามาปลอบและบอกว่าไอ้พวกนี้มันขยะชั้นต่ําเขาพูดจาดูถูกทั้งคนและสถานที่ไอ้คนพวกนี้มันไม่มีความฝันก็ไม่มีเหตุผลที่พวกมันต้องอยู่ต่อไงแม่อยาก ใช้ปืนแต่ไม่รู้ว่าเอามาหรือเปล่าเพราะบิ๊กแม็กนั้นไม่น่าจะง่ายเขาฟังเสร็จก็ถอนหายใจและพยายามข่มอารมณ์เพราะการใช้ปืนนั้นมันง่ายเกินไปและเขาก็ขอตัวไปดูแจฟรียก่อนสวานนามาส่งคุณลุงเข้านอนลุงอยากให้เธอไปเรียนต่อโดยไม่ต้องสนใจงานที่บ้านซึ่งเธอก็เป็นห่วงและอยากอยู่ดูแลเขาที่นี่เธอรู้สึกว่าครอบครัวของคีตนั้นดูอัธยาศัยดีมากจนผิดปกติแต่ก็อาจจะคิดมากไปแล้วเธอก็บอกราตีสวัสดิ์เขาพ่อ เปิดประตูทักทายเจฟฟรีย์เขาถามว่าพ่อจัดการใครไปหรือยังพ่อมองซ้ายมองขวาแล้วปิดประตูบอกเขาว่าจะเย็นๆเพราะเราเพิ่งเข้าห้องกันได้5นาทีเองเขาอยากจะจัดการกับซาวนาน่าแต่พ่อบอกว่าพี่สาวเขาจะเป็นคนจัดการเขาเล็กขอจัดการกับบิ๊กแม็กแต่พ่อก็สวนกลับทันทีว่าเขาจะเป็นคนจัดการบิ๊กแม็กนี่เป็นคำสั่งและให้เจฟฟรีย์จัดการจูลี่ไปก็แล้วกันพร้อมกับบอกให้รอสัญญาณจากพ่อก่อนซึ่งเขาก็โอเคแต่ พอพ่อออกจากห้องไปแล้วเขาก็หยิบถุงมือขึ้นมาใส่เพื่อเตรียมพร้อมทันทีสลับมาที่เวิร์นเขาฝากข้อความถึงบิลลี่ว่ารอไม่ไหวแล้วเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่จะลองหาทางกลับบ้านเอาเองก็แล้วกันพอพูดเสร็จก็หยิบปืนแล้วเดินออกไปเอมมี่กำลังคุยโทรศัพท์อยู่ซาวนาน่ากลับเข้ามาในห้องเธอเห็นเอมมี่บอกรักกับปลายสายเอมมี่ชมว่าเธอได้รางวัลเยอะเลยรวมถึงมีถ้วยรางวัลที่หนึ่งในการแข่งยิงธนูอยู่ด้วยเธอถามว่าที่คุยนั่นคือแฟนใช่ เอมมี่ได้ยินก็ขำแล้วบอกว่านั่นคือแบลเธอฟังแล้วก็เข้าใจแล้วขอไปนอนที่โซฟาข้างนอกดีกว่าซึ่งเอมมี่ก็บอกว่านอนด้วยกันได้พอพูดเสร็จเธอก็ปิดประตูนั่งลงที่เตียงและชวนเธอมานั่งด้วยกันที่นี่ซึ่งเธอก็โอเคและมานั่งด้วยกันสลับมาที่จูเลี่เธออ้วกแตกอยู่ในห้องน้ำเพราะช็อกโกแลตบิ๊กแม็กก็โดนเหมือนกันและต้องการจะเข้าห้องน้ำแต่เธอบอกว่าเข้าอยู่และตะโกนไล่ให้เขาไปทางอื่นทำให้เขาต้องรีบเปิดประตูออกไปข้างนอกเขาเดินออก มาทามกลางอากาศหนาวเหน็บพอเดินมาถึงก็อ้วออกมามากมายเหมือนท่อแตกยังไงยังงันสองสาวนอนอยู่บนเตียงด้วยกันเอมี่ถามเธอว่ามีความฝันอะไรบ้างไหมซึ่งเธอก็บอกว่ามีแต่ไม่ได้คิดอะไรมากขนาดนั้นเอมี่เลยบอกว่าเธอเคยฝันว่าได้อยู่ห่างไกลจากครอบครัวเป็นที่ที่เธออยู่คนเดียวและใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้พอเธอฟังเสร็จก็คิดว่าชีวิตของเอมี่น่าจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วแต่เอมี่ก็บอกว่ามีสิ่งที่เธอยังไม่รู้อีกเยอะเธอย อยากรู้ว่าที่บ้านของเอมมี่โอเคเรื่องที่เธอชอบผู้หญิงหรือเปล่าเอมมี่บอกว่าแม่ของเธอโอเคแต่ยังไม่ได้บอกพ่อเพราะพ่อของเธอนั้นค่อนข้างหัวโบราณขั้นสุดเราทั้งคู่ก็มีช่วงเวลาที่ดีด้วยกันที่นั่นพ่อหยิบขวานจากห้องใต้ดินแล้วค่อยๆเดินกลับขึ้นมาข้างบนในระหว่างที่บิ๊กแม็กนั่งพักอยู่นั้นก็ปรากฏร่างของเจฟฟรีย์ในความมืดพวกเขาหันมาเห็นก็บอกว่าเดินระวังอ้วกที่เละเทะบนพื้นหน่อยแล้วกันเขาฟังเสร็จก็บอกว่าเดี๋ยวจัดให้ว่าเละ ของจริงนั้นเป็นยังไงโหดเสร็จก็ใช้มีดเฉือนไปที่ต้นขาเขาจะฟันมาอีกทีแต่บิ๊กแม็กจับไว้ทันทั้งสองมือและบอกว่าแกไม่รอดแน่คืนนี้เขาเตะบิ๊กแม็กไปหนึ่งทีแต่บิ๊กแม็กก็ทุ่มเขาไปที่ถังอย่างแรงเสียงนั้นดังจนซาวาน่าได้ยินแต่แอมมี่ก็บอกว่าไม่น่าจะมีอะไรพร้อมกับหยิบมวลสมุนไพรขึ้นมาบิ๊กแม็กเดินมาดูว่าเจฟฟรีย์เป็นอะไรหรือเปล่าแต่เขาก็ฟันไปที่แขนหนึ่งครั้งลุกขึ้นยืนแล้วฟันครั้งที่สองครั้งที่เขา วองไวมากจนบิ๊กแม็กตามไม่ค่อยทันเขาโดนฟันครั้งที่4ครั้งที่5ครั้งที่6และครั้งที่7จนเขาเริ่มบาดเจ็บไปทั่วร่างสลับมาที่สองสาวซึ่งยังไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นบิ๊กแม็กพยายามยือ้อเขาชกไปที่เจฟฟรีย์แต่หลบได้และโจมตีไปอีก3าครั้งจนเขาซุดตัวลงเขาใช้มีดแทงลงมาแต่โดนบล็อกได้และผลักจนล้มเขาลุกขึ้นยืนด้วยความโกรธเจฟฟรีย์จนมุมไม่รู้จะทํำยังไงแต่จูๆ่ๆเขาก็อ้วกออกมาอีกรอบ ราะลิดของยาเจฟฟรีย์เลยใช้ลวดมาจัดการกับเขาพ่อค่อยๆย,ย่องเข้ามาในห้องของคุณลุงแต่ในจังหวะที่เขาจะจัดการก็ได้ยินเสียงคนสู้กันข้างนอกเดินมาดูก็เห็นเจฟฟรีย์ที่กําลังจัดการบิ๊กแม็กอยู่คุณลุงรู้สึกตัวขึ้นมาพ,อ,พอเห็นเลยพุ่งมาจัดการเขาจนสิ้นใจไปแล้วรีบเดินออกไปข้างนอกบิ๊กแม็กโดนเจฟฟรีย์จัดการในที่สุดพ่อกระซิบเรียกเขาเขาได้ยินพ่อก็สั่งให้เข้ามาในบ้านเดี๋ยวนี้แม่ตกใจมากที่เขาลงมือโดย ไม่รอสัญญาณพ่อสั่งให้เขากลับไปที่ห้องและเขาจะโดนลงโทษที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตแน่นอนตอนกลับไปถึงบ้านแล้วผมไม่เข้าใจว่าทําอะไรผิดพ่อบอกว่าผิดที่แกไม่เชื่อฟังคําสั่งของพ่อกับแม่นี่แหละแต่พอพ่อพาเขากลับมาที่ห้องก็นําบางสิ่งมาให้และชมที่จัดการกับบิ๊กแม็กได้แม่เป็นห่วงเรื่องความมั่นเกินเหตุของเจฟฟรีย์ทั้งคู่เริ่มทะเลาะกันพ่อรู้สึกว่าแม่ขี้กลัวจนเกินเหตุมันแสดงถึงความอ่อนแอเธอจะหยิบยาขึ้นมา แต่พ่อกับพลิกแขนของเธอและแย่งมาก่อนเขาเชื่อว่าเธอหวาดกลัวไปสะทุกเรื่องเพราะยาที่ทานอยู่และอยากให้บอกกันหน่อยว่าทุกอย่างจะโอเคซึ่งเธอก็พูดตามที่บอกพร้อมกับวานให้เธอไปเก็บกวาดเรื่องข้างนอกทีเพราะเจฟฟรียังไม่รู้ว่าต้องทำยังไงซึ่งเธอก็โอเคและเดินออกไปแล้วเขาก็เคลียงยาของแม่ทิ้งทันทีสลับมาที่สองสาวเริ่มมีอาการมึนเอมมี่หยิบมีดที่ซ่อนไว้ออกมาสวานนาลุกขึ้นมาก่อนจนทำให้เอมมี่พล ตกเตียงพอเธอเห็นแอมมีม่ก็ตกใจเพราะมีมีดแทงอยู่ที่ต้นขาของเธอแต่สงสัยว่าเอามีดนี้มาจากไหนซึ่งแอมมีม่ก็อ้างว่าพกไว้เพื่อป้องกันตัวแล้วดึงมีดออกมาเองสวาน,น่าเข้ามาช่วยห้ามเลือดแอมมีม่ชูมีดขึ้นมาจะจัดการเธอต่อแต่เธอก็มาจูบที่หน้าผากก่อนและทําให้แอมมีม่ชะงักไปจ่เธอก็เดินออกไปจากห้องเธอออกมาที่โรงเก็บของพอเจอกับกล่องพยาบาลก็เหมือนจะสังเกตเห็นบางอย่างเลยหยิบไฟฉายออกมาส่องดูเดินออกมา เจอรถอาที่พ่ออ้างว่าจอดเสียห่างออกไป10กว่ากิโลมีคนลงมาจากรถจนเธอต้องรีบแอบเป็นพ่อกับแม่ที่หยิบอุปกรณ์ทําความสะอาดลงมาแม่บอกว่ามีเลือดเปื้อนอยู่ที่แขนเสื้อของเขาพ่อมองเธอและพูดขอบคุณและทั้งคู่ก็เดินไปจัดการเคลียร์ที่เกิดเหตุสวานนาแอบ,บเข้ามาในรถได้ก็เริ่มมองดูรอบๆวันนี้มีอะไรกันแน่จูลี่ยังอ้วกอยู่ในห้องน้ําไม่หยุดเธอตะโกนเรียกแม็กเพื่อขอความช่วยเหลือแล้วก้มหน้าลงไปอ้วกต สวาน่าสังเกตเห็นรูปที่แปะอยู่ก็เป็นรูปของคนในครอบครัวที่ถ่ายเล่นกันพอเข้ามาดูข้างในก็เห็นหมวกของเบลลี่ถูกแขวนอยู่ที่นี่เดินเข้ามาลึกขึ้นก็เห็นร่างของชายคนหนึ่งที่น่าจะเป็นเมลีเออร์ที่หายตัวไปเธออุทานออกมาวันนี้บันบ้าอะไรกันวันนี้เรารีบออกไปจากที่นั่นทันทีจูลี่เริ่มสังเกตเห็นอะไรบางอย่างมันเป็นสิ่งที่เอมี่ทำตกไว้พอเธอเห็นว่ามันเป็นบางสิ่งของคนก็ตกใจมากแล้วปามันทิ้งออกไปทันที พร้อมกับรู้ว่าครอบครัวนี้ไม่ใช่คนปกติแน่เธอเดินเซออกมาข้างนอกแวะมาที่ห้องของคุณลุงก็พบว่าเขาได้หมดลมหายใจไปแล้วเธอกรีดร้องออกมาพร้อมกับพ่อที่เข้ามารวบเธอจากข้างหลังขบพาเธอมาที่ห้องอาหารบอกกับแม่ว่านังนี่เป็นของเธอเขาทุ่มเธอลงบนโต๊ะแล้วสั่งให้แม่จัดก,การเธอได้แล้วเจฟฟรีย์เดินมาที่นี่พอแม่เห็นก็ด่าให้เขากลับไปที่ห้องพ่อบอกให้เธอจะเย็นๆและให้เจฟฟรีย์อยู่ที่นี่แหละไม่ต้องไปไหน เธอฟังเสร็จโอเคงั้นเธอลุยเลยก็ได้พ่อชมว่าแม่สวยมากโดยเฉพาะเวลาที่กำลังจะจัดการเหยื่อจูลล่ไม่มีแรงที่จะลุกขึ้นในระหว่างที่แม่กำลังจะจัดการเธอนั้นก็มีลูกธนูพุ่งมาโดนแม่เต็มๆหนึ่งดอกแอมมี่ได้ยินเสียงร้องแล้วแม่ก็สิ้นใจไปทันทีพ่อรีบบอกให้เขาหมอบลงแอมมี่พยายามลุกขึ้นมองออกไปนอกหน้าต่างแต่เห็นซาวาน่าถือธนูวิ่งอ้อมไปประตูหลังเธอตกใจมากและรู้ทัน ที่ว่าเกิดเรื่องขึ้นแล้วเดินลงมาถึงข้างล่างก็พบกับร่างของแม่ที่สิ้นใจไปทุกคนเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถึงเงยหน้าขึ้นมาแล้วถามว่าไอ้เลวหน้าไหนที่เป็นคนทําแต่พ่อก็ยังไม่ได้ตอบจนเธอพุ่งเข้ามาผลักว่าใครเป็นคนทําพ่อบอกสันส้นๆแค่ว่าแม่นั้นได้จากไปแล้วเธอบอกว่าคนในบ้านนี้ไม่ใช่พวกเรือขอข้างถนนอย่างที่พวกเราเคยจัดการมาเขาก็เป็นครอบครัวเหมือนกับเรานี่แหละพ,พ่อฟังเสร็จก็หัวเราะแล้วตะ โกนออกมาว่าพกมันที่นี่ก็ไร้ค่าเหมือนกับเรานี่แหละเจฟฟรีย์ด่าพี่สาวว่าถ้าเธอจัดการซาววน่าให้เรียบร้อยเรื่องแบบนี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นพ่อมองไปเห็นแขนของจูลี่คลานอยู่ที่พื้นเธอโมโหพุ่งเข้าไปใส่น้องชายจนพ่อต้องมาห้ามไว้แล้วบอกทุกคนให้ใจเย็นๆเธอมองไปเห็นช่องที่หน้าต่างแล้วบอกกับพ่อว่าเห็นซาววน่าอ้อมไปทางประตูเจฟฟรีย์คิดว่าเธอหนีไปหาคนช่วยแล้วแต่พ่อไม่คิดว่าเธอจะหนีโดยทิ้งพี่สาวไว้ที่นี่ เขาอยากให้พ่อเผาบ้านไปเลยตอนนี้แต่พ่อบอกว่าไม่เพราะเขาจะล้างแค้นให้แม่โดยจัดการพวกนั้นให้หมดก่อนเจฟฟรีย์เดินมาที่จูลี่แล้วเตะเข้าไปที่เธอหนึ่งทีพอสั่งให้เธอกับน้องนำร่างของแม่ออกไปจากบ้านเธอหยิบมีดขึ้นมาแล้วลุกขึ้นเดินออกไปตามที่พ่อบอกกลับเข้ามาในบ้านอีกครั้งพ่อมาจูลี่ไว้กับเก้าอี้แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมพวกเขาถึงทำแบบนี้เขาไม่ได้ตอบคำถามนั้นหรือบอกให้ตะโกนเรียกน้องสาวมาซะแต่เธอ ปฏิเสธกดเข้าไปดึงผมของเธอเราใช้มีดทำร้ายเธอที่หน้าพร้อมกับกระซิบว่าเขารอได้ซาวาน่าได้ยินพี่สาวร้องด้วยความเจ็บปวดก็เริ่มจะหมดความอดทนและรู้สึกว่าน้องสาวคงไม่ได้แคร์เธอแล้วหรือไม่เธอก็ยังร้องไม่ดังพอจูลี่เชื่อว่าพวกเขาทำอะไรซาวาน่าไม่ได้เพราะว่าเธอเป็นคนฉลาดเอมี่ทำหน้าล้อเลียนแต่พ่อก็ไม่ได้สนใจว่าเธอจะฉลาดแค่ไหนพอพูดเสร็จก็หักนิ้วของเธอทันทีเอมี่ยืนนิ่ง ไม่ได้ทอะไรเจฟฟรีย์ได้ยินเสียงจากข้างนอกบ้านเขาเลยค่อยๆเดินเข้ามาดูสลับมาเป็นซาวาน่าที่แอบปีนขึ้นมาบนห้องของเธอที่ชั้นสองเธอเห็นมือถือของแอมมี่เขาได้ยินเสียงของซาวนาน่าเธอโทรแจ้งตำรวจและเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้ฟังเขาเดินเข้ามาใกล้มากขึ้นมือถือแบตหมดกระทันหันเธอได้ยินเสียงฝีเท้าของเขาและเดินมาแอบที่กำแพงเขาเปิดประตูห้องแลเธอก็ใช้ธนูกระแทกไปทิ่เขาเต็มๆนนยอำเภอได้รับสายจากผู้ใหญ่แจ้งว มีก็สีทุ่งครึ่งแล้วพร้อมกับบอกให้เขาประกาศเป็นเหตุฉุกเฉินเขาแจ้งว่าทางูนย์เพิ่งได้รับสายแจ้งเหตุแต่เป็นแอเรียโค้ดของ LA ซึ่งน่าจะเชื่อมโยงกับที่เวิร์นบอกเขาเรื่องบิลลี่ติดรถครอบครัวจาก LA ไปที่บ้านเขาคิดว่าควรไปดูสักหน่อยตามหน้าที่บวกกับเรื่องที่เบลลิเออร์หายตัวไปอีกปลายสายเห็นว่าเขาอยู่ไกลถึง45นาทีเลยแนะนําให้เขารอถึงเช้าก่อนค่อยไปดูดีกว่าไหมแต่ถ้าเขาอยากไปไปได้เลยไม่ได้ห้ามซึ่งเขาก็ ัดสินใจสตาร์ทรถลองไปดูจูลี่คิดว่าซาวาน่าไปที่เมืองแล้วและตำรวจคงกำลังเดินทางมาที่นี่พอฟังเสร็จก็ขำออกมาเขาเชื่อว่าซาวาน่ายังอยู่แถวนี้แหละเอมมี่ก็เชื่อแบบนั้นเหมือนกัน เขาเปิดประตูออกมาและตะโกนว่าให้เวลาแค่30วินาทีเท่านั้นไม่อย่างนั้นหนังนี่โดนแน่จูลี่เชื่อว่าน้องสาวของเธอหนีไปแล้วแต่จูๆ่ๆเธอก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับเจฟฟรีย์ที่โดนจับเป็นตัวประกันพ่อไม่คิดว่าเธอจะกล้าทำจริงเธอด่าออกมาว่าฉันจัดการเมียแกยไปแล้วอย่าคิดว่าฉันจะจัดการมันไม่ได้พร้อมกับสั่งให้ปล่อยพี่สาวของเธอไปพ่อไม่คิดว่านี่คือการต่อรองพร้อมกับจับจูลี่เป็นตัวประกันเหมือนกันเอมี่ตะโกนให้เธอว่า ตงมีดลงซะเพราะพ่อของเธอเอาจริงแน่เจฟฟรีย์ยืนนิ่งไม่ได้พูดอะไรรวมถึงจูลี่ด้วยแล้วเธอก็ตัดสินใจปล่อยตัวเจฟฟรีย์มาเจฟฟรีย์รู้สึกว่าพ่อไม่ได้แคร์เขาเท่าไหร่กับเหตุการณ์เมื่อกี้แต่พ่อก็บอกว่าอย่าร่าม,มากให้มากนักและสั่งให้เขาไปเอาน้ำมันมาแอมมี่เขามาขอโทษพร้อมกับขอมีดคืนแล้วบอกว่าช่วยไม่ได้ที่แกดันมาหาเรื่องผิดบ้านเองพอพูดเสร็จก็ทุ่มเธอลงบนพื้นจูลี่ขอร้องให้ปล่อยน้องสาวของเธอ ไปพ่อฟังเสร็จก็ไม่ได้ตอบคาถามนั้นและแซวว่าเธอยังไม่ได้ตัดผมให้เขาเลยเอมมี่ทาหน้าสะาใจถือบอกว่าจะทําอะไรกับเธอก็ได้ขอแค่ปล่อยน้องสาวเธอไปก็พอเจฟฟรียราดน้ํามันตั้งใจจะเผาบ้านพอตั้งเตาตรเตรียมทำอาหารเอมมี่บอกว่าไม่เคยเห็นพ่ออารมณ์ดีขนาดนี้มาก่อนเขากําลังปรุงบางสิ่งที่เราพอจะเดากันได้ เขานำมันมาพัดแล้วถามว่าหอมไหมพร้อมกับบอกใบว่าเป็นของบิ๊กแมกนี่แหละเขาชิมอาหารแล้วบอกว่าเยี่ยมมากสวนันนาฮันบิด่าเอมมี่ว่าพกแกเป็นแบบนี้กันหรือเนี่ยซึ่งเธอก็ไม่ได้ตอบอะไรก็บังคับให้ทั้งคู่ทานซะหน่อยเอมมี่คิดว่าจัดการเธอให้จบๆแล้วเผาบ้านนี้ไปซะดีกว่าพ่อโมโหตะโกนให้เธอหุบปากมันทําให้เธออึ้งไปทันทีพร้อมกับลุกขึ้นเดินไปทางอื่นเขาใช้มีดจัดการนิ้วของเธอสวันนาโมโหตะโกนด่าพวกเขาอย่างหยาบ เขาเห็นว่าเธอยิงธนูเก่งเลยอยากรู้ว่านิ้วไหนสําคัญที่สุดเธอตะโกนใส่เขาว่าเธออยากรู้ว่านิ้วสําคัญขนาดไหนจะถามลูกสาวของตัวเองดูสิแล้วบอกว่าลูกสาวของแกมันนอนกับฉันไปแล้วเอมมี่ได้ยินก็ขำขึ้นมาพ่อบอกว่าเป็นมุกที่ขำมากเพราะเอมมี่นั้นเป็นผู้หญิงเธอบอกว่าโง่จริงๆจนป่านนี้ยังไม่รู้ว่าลูกสาวของแกนั้นชอบผู้หญิงไม่ได้ชอบผู้ชายเอมมี่บอกว่าเธอโกหกเธอเลยบอกว่าคนที่ชื่อแบร์ก็เป็นแฟนจริงแต่ไม่ใช่ผู้ชายไง เตือนสติพ่อว่าจะโดนเธอปั่นและจัดก,การให้จบๆได้แล้วพ่อรู้สึกแม็กเซนส์เพราะเขาไม่เคยเจอกับแบรเลยเขารู้สึกว่ดเธอทําให้เขาอับอายมากและสงสัยมาตลอดวนนิตยาสารเพลย์บอยที่เก็บไว้หายไปไหนสวาน่าซัดต่อว่ดเธอยังแอบมวนยาสูบอีกด้วยนั่นทําให้พ่อเริ่มรู้สึกไม่พอใจกว่าเดิมแอมมี่โกรธจนปากสั่นและบอกว่าฉันน่าจะจัดการกับแกทิ้งตั้งแต่แรกพ่อด่าออกมาว่าแกใช้สิ่งผิดกฎหมา แถมยังชอบผู้หญิงอีกหรือเนี่ยเธอเฉียงพ่อกลับแต่พ่อก็อกสวนกลับด้วยความโมโหเธอปรบมือออกมาว่าสแสดงความยินดีด้วยที่ยอมให้มันปั่นจนแพ้ไปแล้วพ่อบอกว่าไม่เกี่ยวนี่มันเป็นเรื่องของการไม่เคารพทั้งชั้นและแม่สวรรณนาพยายามจะแก้มัดเอมมี่บอกว่าแม่รู้เรื่องนี้มาตลอดแล้วไม่ได้ว่าอะไรแต่พ่อก็ไม่เชื่อสวรรณนาแก้มัดเชือกได้สำเร็จแล้วหยิบซ่อมทางไปที่พ่อทันทีร้องด้วยความเจ็บปวดเอมมี่โมโหพุ่งเข้ามาช้า จูลี่พยายามแก้มัดแอมมี่จับทึโคกไปหนึ่งครั้งพ่อบอกว่าไม่เลวแต่จูจๆเวิร์นกับเปิดประตูแล้วยิงโดนไหล่พ่อเต็มๆเจฟฟรีย์ได้ยินเสียงปืนในบ้านสวานนาจับแอมมี่ฟาดกับโซฟาเวิร์นบอกว่าแกไม่รอดแล้วเจฟฟรีย์เดินเข้ามาในบ้านเวิร์นหันมาหาเขาสวานนาตะโกนบอกให้ยิงแต่พ่อเอากระถางมาฟาดก่อนแล้วรีบไปหยิบมีดขึ้นมาจูลี่ถีบเจฟฟรีย์ไปที่ประตูพ่อทุ่มเวิร์นลงกับพื้นเจฟฟรีย์ต้อนสวาน อนหน้าเข้ามาเธอตะโกนด่าไล่ให้เขาเออกไปซะ ทั้งคู่ถอยเข้ามาในครัวกดตะโกนด่าเธอแล้วฟันเข้าไปแต่เธอบล็อกไว้ได้เธอผลักเขาจนมือไปแตกกับเตาที่วางกับดักไว้เขาร้องด้วยความเจ็บปวดแล้วดึงผมข,ของเธอเวิร์นกดเข้าไปที่แผลของพ่อสวร์นาชกเข้าไปเต็มๆแล้วหยิบน้ำร้อนมาสาดซ้ำเข้าไปอีกทีเวิร์นกดพ่อลงกับพื้นเธอหยิบไม้บดแป้งมาฟาดไปที่เจฟฟรีย์แล้วผลักไปติดก,กับกำแพงพ่อคว้ามีดมาได้และจัดการกับเวิร์นจนสิ้นใจไปสวร์นาจัดการเจฟฟรีย์ได้เช่นกัน พ่อผลักร่างของเวิร์นไปข้างๆพร้อมกับด่าเขาซ้ําแต่พอเงยหน้าขึ้นมาก็เจอกับจูลี่ที่บอกว่าเดี๋ยวตัดผมให้เธอทุบเขาไปที่พ่อจนสิ้นใจไปอีกคนสองพี่น้องเดินเข้ามาในห้องอาหารสวรนนาบอกว่าไม่น่ารับพวกนี้เข้ามาในบ้านเลยเอมี่ได้สติลุกขึ้นเธอดึงมีดจากเวิร์นออกมาแล้วเข้ามาจัดการกับจูลี่ด้านหลังสวหน้าตะโกนออกมาด้วยความโมโหแล้วพุ่งเข้าไปหาเอมี่แย่งมีดมาได้จะจัดการแต่เอม มีก,กัดที่แขนจนต้องปล่อยมีดไปพยายามจะคลานไปหยิบปืนแต่เธอดึงขาเอาไว้เอมมี่ทีเพอไปทีหนึ่งทั้งสองคนเยื้อกันอยู่พักหนึ่งเธอจับเอมมี่ฟาดกับเปียโ,โนสองครั้งจนล้มลงแล้วหยิบคอนปอนขึ้นมาเอมมี่ยังได้สติพยายามจะเอื้องไปหยิบมีดแต่เธอชิงแต่มีดออกไปก่อนเธอให้โอกาสเอมมี่วรลองหนีดูเพราะยังไงแกก็ไม่รอดอยู่ดีเอมมี่รีบหนีออกไปข้างนอกทั้งคู่วิ่งออกมานอกบ้านแล้วจู่ๆก็มีปืนยิงมา ที่ซาวานนาจนสิ้นใจไปแอมมี่ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นนายอำเภอที่เพิ่งมาถึงเข้ามาปลอบเธอมองไปร,บรอบๆแล้วเข้ามาช่วยพยุงเธอขึ้นมาโดยที่เธอหัวเราะออกมาด้วยความสะใจเขาโทรแจ้งทางศูนย์และคิดว่าครอบครัวของแอมมี่ที่มาจากแอลเอนั้นได้แวะเข้าไปผิดบ้านจนเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเขารายงานว่าเธอบาดเจ็บประมาณหนึ่งและน่าจะมีอาการที่โครงหักบอกกับเธอว่ารถพยาบาลกำลังจะมาในอีก30นาทีเขายัง ระแวงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเดินไปเช็คดูเธอหยิบมวนขึ้นมาสูบในรถเขาเดินไปเห็นรถอาวีโดยไม่รู้ตัวว่าเธอนั้นเดินออกมาข้างนอกแล้วมีเสียงเหยียบอิ่งไม้ดังขึ้นจนเขาต้องหยุดพอหันหลังมาก็เจอกับเธอที่ฟันมีดลงมาที่เขาเธอสตาร์ทรถอาวีหยิบหมวกของมิลลี่มาใส่แล้วพูดออกมาว่าเหลือเชื่อจริงๆเธอเผาบ้านหลังนั้นทิ้ง,ง,ง,งพร้อมกับหนีออกไปจากที่นั่นแล้วหนังก็จบลงครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องนี้สรุปสั้นๆ ในความเห็นส่วนตัวของผมนะครับเป็นภาพยนตร์ใหม่ที่สตรีมมิ่งบน t ูบีในปี2024ที่เซอร์ไพรส์ผู้ชมทั่วโลกอย่างมากเพราะแทบไม่มีข่าวของภาพยนตร์เรื่องนี้มาก่อนเลยสักนิดแม้แต่ใน o ร t เทน o m ม t o e สก็ยังไม่มีใครเข้าไปให้คะแนนเลยด้วยซ้ําแต่ด้วยความที่มันสนุกหักมุมหลายต่อและเดาได้ยากทําให้คะแนนที่ออกมาใน IMDB และ Letterbox นั้นถือว่าสูงมากพร้อมกับเสียงวิจารณ์ที่ชมทางทูบีกันอย่างถล่มทลายนักแสดงแต่และคนในเรื่องนี้แสดงได้ถึง กทั้ง4หน้าแววตาท่าทางอารมณ์แสดงได้อย่างเป็นธรรมชาติเนื้อเรื่องนั้นไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายชื่อเรื่องของภาพยนตร์ที่ตั้งว่า Low Life นั้นเป็นเพราะครอบครัวของคีธจะเลือกจัดก,การเหยื่อที่เป็นคนเร่ร่อนเท่านั้นภาพยนตร์ไม่ได้บอกว่าเขาทําแบบนี้ในแอหรือไม่แต่ที่แน่ๆคือพวกเขาจะออกมาชนบทแบบนี้ปีละครั้งเพื่อไล่ล่าภาพยนตร์นั้นเปิดเรื่องมาหลอกเราให้เห็นภาพครอบครัวที่อบอุ่นพักผ่อนในชนบทที่ห่างไกล ผมพูดต,งตรงๆว่าตอนที่ดูครั้งแรกก็คิดว่ามันเป็นหนังสแลชเชอร์ทั่วไปแน่นอนแต่เอกใจดึกคะแนนที่แรงทะลุ6แต้มใน IMDB และทะลุ3มแต้มใน l e t r Box เลยตัดสินใจดูการปรากฏตัวของเวิร์นและบิลลี่พวกเขาพูดจาคุกคามและทาสีหน้าแววตาที่ทําให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาฉากที่รับบิลลี่ขึ้นมาก็ดูจะเดาได้ง่ายแต่มาหักมุมในตอนที่เจฟฟรียจัดการกับบิลลี่ในรถพร้อมกับคน,น,นอื่นๆในบ้านที่ดูเป็นเรื่องปกติมากดึกทํา ทำให้ตัวภาพยนต์น่าสนใจขึ้นมาทันทีแต่พวกเขายัางมุ่งหน้าไปยังบ้านหลังเดียวในถนนเส้นนี้ที่ทำให้เราลุ้นว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นที่นั่นกันแน่การปรากฏตัวของบิ๊กแม็กทำให้เราคิดว่าศึกนี้น่าจะสูสีกันแต่ภาพยนต์กลับหักบุมอีกครั้งที่ทำให้เขาโดนเจฟฟรียจัดการอย่างง่ายดายซึ่งจริงๆแล้วผมคิดว่าเจฟฟรียน่าจะแพ้แน่นอนถ้าเขาไม่โดนวางยาตัวละครเจฟฟรียในเรื่องคือเครื่องจักรสังหารที่ไม่คิดอะไรอย่างอื่นเลยส่วนเอ็ม มีนั้นยังมีฉากที่เธอเล่าความฝันให้ซาวาน่าฟังเหมือนว่าเธอก็รู้สึกกำกึงอยากจะมีชีวิตแบบคนปกติแต่คงทําได้ยากเพราะพ่อของเธอนั้นเป็นจอมบงการและควบคุมทุกคนให้ทําในสิ่งที่เขาต้องการเท่านั้นแม่มีอารมณ์แปรปรวนจนต้องทานยาระงับประสาทตลอดเวลาส่วนซาวาน่านั้นเป็นคนฉลาดเธอช่างคิดและช่างสังเกตสิ่งต่างๆอยู่ตลอดเธอรู้สึกดีกับเอมมี่แต่ก็รู้ความจริงในตอนที่ออกมาเอากล่องปฐมพยาบาลแต่ไม่เธอยิงธนูอย่างแม่นยำจนจัด การกับแม่ไปเป็นคนแรกในฉากที่ทั้งคู่จับตัวประกันเจฟฟรีย์ดูจะคิดมากอยู่ไม่น้อยติดพ่อของเขาดูไม่แคร์ว่าเขาจะเป็นตายร้ายดียังไงเวิร์นกลับมาบ้านยิงพ่อไปหนึ่งนัดแต่ด้วยความชุลมุนทั้งหลายทำให้เขาโดนพ่อจัดการไปส่วนเจฟฟรีย์ก็โดนซาวันนาจัดการและโจลี่ก็จัดการพ่อได้สําเร็จแต่ก็โดนเอมมี่มาเล่นงานอีกทีในช่วงท้ายซาวันนาได้เปรียบแต่เธอประมาทปล่อยให้เอมมี่วิ่งหนีอย่างทรมานจริงๆแล้วฉากนี้ถ้าเธอจัดการเอม มีไปเลยเรื่องก็คงจบแล้วปดทั้งคู่วิ่งหนีออกมานอกบ้านเลยเจอกับนายอำเภอที่เขามาแล้วยิงซาวันนาโดยไม่บอกกล่าวอะไรเลยซึ่งนายอำเภอเองก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่น่าสนใจเพราะมีฉากที่เขายืนคุยกับเบิร์นเขาต่อว่าการตัดสินของนายอำเภอในอดีตที่ทําให้พวกเขามีความผิดโดยที่ยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองเลยซึ่งนายอำเภอกับขำแล้วพูดว่าเป็นเรื่องเก่าที่เข้าใจผิดกันผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเหตุการณ์ในอดีตที่เขาตัดสินให้จบๆไปจนล งเอ่ยว่าบ้านของเวิร์นั้นมีความผิดโดยที่นายอำเภอไม่ยอมตรวจสอบให้ละเอียดหรือให้เขาได้มีโอกาสชี้แจงนี่เลยเป็นเหตุผลที่ทาให้เขาเกลียดมากถึงขั้นอยากจะยิงทิ้งตรงนี้เลยด้วยซ้ําแต่ก็ไม่ได้ทําบวกกับฉากที่นายอำเภอติดต่อกับศูนย์แจ้งเรื่องว่าอาจจะมีเหตุที่บ้านหลังนั้นซึ่งทางผู้ใหญ่ก็บอกว่าทําไมไม่รอไปตอนเช้าผมคิดว่าตัวพาพยนน่าจะเป็นการเสียดสีการทํางานของตํารวจท้องถิน่นที่ช่วยขี้เกียจและไม่ค่อยมีความรับผิดชอบมากนะักความเล่นง่าย ของนายอำเภอที่ทําให้เวิร์เกลียดกเกิดขึ้นอีกเพราะเมื่อเขามาถึงที่บ้านก็ยิงซาวาน่าทันทีโดยไม่ทันได้รู้ว่าเหตุการณ์คืออะไรเลยด้วยซ้ำผมยอมรับว่าฉากนั้นทําให้ผมช็อตฟิลพอสมควรเพราะคนดูนั้นต่างเชียร์เธอให้รอดและกําลังจะรอดแล้วด้วยแต่ดันมาโดนจัดการโดยนายอำเภอที่ไม่พูดอะไรแต่ยิงมาก่อนเลยซึ่งทําให้เอมมี่นั้นหัวเราะสะใจมากและนายอำเภอก็โดนเธอจัดการในที่สุดในโลกปัจจุบันก็เช่นกันแน่นอนว่าเราปฏิเสธไม่ได้ เลยว่าคนเราก็มองกันที่ภายนอกซะส่วนใหญ่ผู้คนที่แต่งตัวดีบุค,คลิกดีก็จะดูน่าไว้ใจกว่าเป็นเรื่องปกติแต่สุดท้ายแล้วมันก็นอยู่ที่คนอยู่ดีดังนั้นเราควรระวังตัวเอาไว้ตลอดเวลาจะดีที่สุดครับสําหรับผู้ที่ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ผมยังคงไม่สนับสนุนความรุนแรงในทุกรูปแบบนะครับการกระทําในภาพยนตร์ถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรงเราดูภาพยนตร์เพื่อดึงเอาสิ่งดีและข้อคิดที่ดีเก็บไว้ส่วนอะไรที่ไม่ดีก็วางมันไว้เพื่อความ,ม เทิงเท่านั้นและขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับเพื่อนๆมีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรบ้างมาคอมเมนต์กันอย่างสุภาพเลยนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดสปอยหนังเรื่องอื่นๆจากเราและผมจะนําหนังแปลกๆใหม่ๆม,มาสปอยให้พวกเราชมกันเรื่อยๆแน่นอนครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมจากใจจริงสําหรับวันนี้สวัสดีครับ